โอเคทุกคนครับก็คลิปนี้ก็คงยังไม่ได้ขี่มอไซค์พอดีมันมีสาระเพิ่มเติมเข้ามาก็คือผมคิดได้ว่าควรจะแนะนำกับสายเดินทางนะครับเพราะว่าอุปกรณ์คือผมจะแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะติดรถไปนะเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆแล้วปัญหาหลักๆที่เอาไว้แก้นะครับนะตอนนี้ล้างรถเสร็จแล้วนะครับก็น่าจะดึกแล้วแหละเหยียบโจ๊ะเลยก็อุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมไปไม่เยอะนะครับมีนิดเดียวก็ผมว่าทุกคนน่าจะหาซื้อกันได้นะครับนะนี่อุปกรณ์ตอนนี้มันฝังอยู่ในรถแล้วนะมองดูให้ดีครับเห็นอะไรไหมนี่โอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นต้องเอาออกอย่างมีศิลปะด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ออกง่ายๆนะแต่ก็ออกได้เห็นไหมนี่ผมยังไม่ได้มัดปากถุงนะครับผมยังไม่ได้มัดปากถุงก็คือทำให้ดูก่อนว่าผมทำอย่างนี้ดูมาดูกันว่าในถุงมีอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงอีกด้านนึงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสายพานนะครับเป็นของเก่าแหละใช้แล้วผมเปลี่ยนไปตอน10,000 กว่าโลแต่มันก็ยังสภาพยังดีนะครับก็ยังเก็บไว้เป็นสำรองได้นะครับเห็นไหมว่าผมใส่ไปด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยสายพานรู้แล้วนะฮะนี่คืออุปกรณ์เอาไว้เดินทางไกลนะครับเผื่อสายพานขาดแต่ถ้าสายพานขาดเราจะแกะยังไงเราต้องมีเครื่องมือแกะใช่ไหมสายพานขาดเราต้องแกะชามหน้าชามหลังนะครับเนี่ยชามหน้าชามหลังฝาครอบนี้ออกมาตู้เซอร์วิสหลักๆเนี่ยทำให้เราถ้าสายพานขาดแล้วไปในที่ห่างไกลครับเรารออะไหล่นานครับคือมันไม่ได้หาได้โดยง่ายเหมือนโซ่นะฮะก็เลยถ้าเรามีสำรองไปอย่างเงี้ยก็ดีหรือบางคนไม่มีเครื่องมือก็เอาสายพานเหน็บติดไปอย่างเงี้ยครับก็ติดรถทิ้งไว้เลยครับสายพานเนี่ยทิ้งไว้เลยติดรถทิ้งไว้เลยต่อให้มันเก่าแค่ไหนอย่างน้อยมันก็ยังใช้ได้ครับมันยังทำให้เราไปต่อได้อีกนะโอเคต่อไปมาดูในถุงนะฮะถุงนี้ก็จะเป็นถุงกุชชี่นะถุงกุชชี่ก็ถุงไฮโซเชียร์แต่เลอะนะมอมแมมก็เป็นถุงที่ผมไว้ใส่เครื่องมือนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมติดออกไปนะครับนี่ครับมีไม่เยอะนี่ก็มีอันดับแรกตัวจับชามนะครับที่ซื้อหาซื้อได้ใน Shopee อันละ70 80 90นะครับแล้วก็มีไขควงอันนี้ไม่อยากไปก็ได้นะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็มีนี่ครับประแจเป็นบล็อกก็แก๊กบล็อกประแจเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกอ่ะก็มีตัวหลักนะครับตัวนี้ก็ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็เป็นตาลิงคิงคองนะครับดูฝั่งนี้ผมแบบเอาไปทุบอะทำแทนค้อนนะครับจนเย็นขนาดนี้ตัวนี้แบบโคตรทนนะครับใช้มานานมากตัวนี้ทนแรงกดได้ดีมากท่อลิงในน่าจะไหนใช้วัสดุดูโฮมนี่แหละครับแต่ทนดีใช้ได้ครับซื้อมาแบบที่เป็นแผงบล็อกลูกบล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยไม่กี่ร้อยครับผมว่าทุกคนน่าจะซื้อกันได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น6เหลี่ยมนะ6เหลี่ยมนี้ผมจะใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับเบอร์โอ้กล้องชัดขนาดนี้เลยวะเนี่ยนี่ชัดสินี่เบอร์5มิลนะครับ5มิลก็จะถอด6เหลี่ยมตรงฝาครอบแข็งได้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นบล็อกไล่เดี๋ยวผมไล่จากเบอร์เล็กเลยวันนี้เป็นบล็อกเบอร์8นะครับที่ใส่กับประแจตัวใหญ่ตัวนี้ได้นะครับนี่ครับใส่ลูกบล็อกอย่างนี้ได้เลยตัวนี้เป็นอันดับแรกซื้อบล็อกมาผมมีแค่ตัวนี้จะมีแค่ตัวนี้ตัวนี้มันจะแถมมากับบล็อกสว่านไฟฟ้ามั้งผมซื้อมาไอโจตัวนี้นะฮะเนี่ยแล้วตัวนี้ผมเป็นบล็อกไขหลังคาครับน็อตไขหลังคาบ้านอะเมทัลชีทอะเนี่ยซื้อมาอย่างดีเลยก็มาเข้าเซตตัวนี้ก็เป็นลูกบล็อกไว้ยิงนี่อย่างดีไม่ไขได้นะครับบล็อกเบอร์8แล้วก็มีบล็อกเบอร์ลูกบล็อกเบอร์10ธรรมดานะครับตัวสั้นนะฮะแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์12นี่ก็ซื้อแยกมาครับยี่ห้อนี้ครับอะไรฟิกแมนฮะเบอร์12นะครับนี่ก็ใช้ดีใช้ทนตัวนี้ที่ซื้อแบบยาแบบนี้ครับตอนนั้นผ่าเครื่องเขาเรียกว่าเปิดฟอร์ซ่า350 300ตัวเก่าอ่ะตอนนี้ผมต้องรื้อเครื่องหรืออะไรต้องใช้ลูกบล็อกเบอร์นี้นะครับถอดน็อตเสาเสื้อครับต่อไปเป็นเบอร์14ตัวนี้ก็ซื้อมาครับซื้อแยกมาอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ก็ทนดีเนี่ยยี่ห้อนี้นะฮะทนดีแข็งแรงดีครับตัวนี้จับหัวเทียนได้ด้วยนะครับจับหัวเทียนฟอร์ซ่าได้ด้วยนะครับนี่เป็นบล็อกแบบสำหรับจับหัวเทียนนะคือสามารถดูดหัวเทียนออกมาได้ก็ใช้กับฟอร์ซ่าเราได้ด้วยต่อไปก็จะเป็นเบอร์17นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อแยกมาครับเห็นไหมยี่ห้อนี้อีกแล้วผมซื้อยี่ห้อนี้รู้สึกว่าลูกไม่กี่บาทแล้วครับยี่ห้อนี้ผมซื้อที่ไหนวะเนี่ยน่าจะที่เซียนะจำไม่ได้นะครับนานแล้ว ก็เป็นเบอร์17เอาไว้ถอดชามหน้าน็อตชามหน้าน็อตชามคัดหลังนะครับ
ก็จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนสายพานได้เองนะครับโดยเปลี่ยนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับมีอุปกรณ์แค่นี้เราสามารถเปลี่ยนสายพานได้แล้วก็เป็นถ้าสายพานขาดเนี่ยเราไปต่อไม่ได้นะถ้าอย่างอื่นหลุดหรือท่อขาดเรายังวิ่งท่อขาดไปได้เนาะแต่ในชุดเนี้ย เรามีด้ามต่อด้วยเรามีด้ามต่อเนี่ยถ้าน็อตคอท่อคลายเราก็มีตัวนี้แล้วก็เบอร์12นะแล้วก็บล็อกเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับถ้าน็อตโชคหลวมก็เบอร์14นะอย่างเงี้ยเปลี่ยนหัวเทียนก็เบอร์14หัวเทียนก็ควรมีสำรองนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วผมก็มีอะไรส่วนใหญ่ก็หลักๆก็แค่นี้นะครับส่วนเบอร์10เนี่ยที่ผมติดมาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีน็อตอยู่ตัวนึงเวลาถอดแข็งนะครับมันจะมีตัวเบอร์10เนี่ยต้องไข1ตัวผมก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์10นะติดไปตอนแรกจะเอาเป็นตัวทีแต่ไม่ดีกว่ามันเกะกะครับแค่นี้พอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าผมซ่อนไว้ข้างหลัง U box อีกทีนะก็คือซ่อนไว้ในเฟรมแล้วมัดให้ดีมันไม่หล่นไปไหนแน่นอนฮะผมก็ใส่อย่างนี้มาประจำนะครับถ้าเวลาออกเดินทางเนาะก็ไม่ได้บอกสักทีก็มีโอกาสได้บอกแล้วก็บอกเอามาบอกไว้ว่าสายเดินทางคนมีติดไว้ครับอุปกรณ์ไม่เยอะฮะผมเห็นนอนดูคลิปเนี่ยหลายช่องเลยแล้วก็ดูเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่ไปสายพานขาดนะครับก็แบบว่าต้องรออาจจะไม่ใช่รุ่นฟอร์ซ่านะครับที่ช่องบางช่องที่ไปขาดนี้ครับแต่ก็ควรเตรียมติดไว้อย่างเงี้ยสายพานเก่าเนี่ยเราติดไว้ได้นะฮะแล้วอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเงี้ยเราทำได้เลยทำเองได้เลยก็มีติดไว้มันก็อุ่นใจกว่านะครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสแล้วแถมอีกอย่างก็ไม่ได้กินพื้นที่ยูบ็อกนะฮะที่ผมทำแบบเนี้ยไม่ได้กินพื้นที่ยูบ็อกเลยนี่พรุ่งนี้ไปก็ถอดท่อเดิมออกนะครับตอนนี้ใส่ท่ออาคานะครับท่ออาคาผมเชื่อมไส้ท่อเองครับตัวลดเสียงครับผมออกแบบเองก็เสียงนุ่มกำลังดีครับไม่ดังมากปลายไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองไปวิ่งดูว่าท้ายเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันแต่ต้นกลางโอเคละวันนี้ผมใส่เม็ดหนักนะครับน่าจะ 16-20 นะครับตอนนี้ใส่เม็ดหนักอยู่ก็รถพรุ่งนี้ขี่ก็จะอื่นๆหน่อยโอเคแต่คลิปนี้อาจจะยังไม่มีการขี่นะต้องขออภัยเพราะว่าน่าจะคลิปยาวละหลายนาทีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้าแล้วกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็มาให้สาระล้วนๆเลยครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายไปละบ๊ายบายโอเคยังไม่จบครับลืมอีกอย่างนึงก็เป็นอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจ้า U-box เนี่ยครับรถผมนะจะเป็น U-box ก็คือไม่ได้ใส่น็อตอะไรเลยนะครับหมุดเนี่ยจริงๆก็ใส่ได้นะครับแต่เจ้าน็อตเบอร์10หลักๆไอ้น็อตเบอร์10ผมจะถอดออกมาเลยนะส่วนในหมุดเนี่ยจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สำหรับผมไม่ใส่เลยครับเนี่ยนี่ก็หลุดได้เลยเห็นมั้ยอันเนี้ยว่าเราเน้นปลดไวนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยเห็นไหมว่าสายพานอยู่ด้านในนะไม่ติดไม่ขัดนะครับก็อยู่แบบนี้เลยนะลืมบอกไปอย่างก็คือ U-box ก็ต้องคลายออกไว้นะครับน็อตเนี่ยครับถอดออกไปเลยนะฮะหรือว่าเอ้คุณคิดว่าจะเสียเวลาไขก็แล้วแต่นะครับแต่เราผมมันแน่นอยู่แล้วเนี่ยมันดึงไม่ออกนะครับมันแน่นกว่า300ด้วยเนี่ยบล็อกแน่น U-box ก็แน่นมากไม่ได้ใส่น็อตอะไรเลยนะฮะก็ไว้ปลดไวนะครับเวลาฉุกเฉินอะไรก็ปลดไวได้ไวมากๆเลยโอเคครับก็น่าจะครบถ้วนนะสำหรับการเก็บอุปกรณ์เข้าไปตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยเห็นไหมอุปกรณ์แน่นๆนะครับอยู่ตรงนี้ไม่มีหล่นครับฝั่งนี้ก็ไม่มีหล่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไปหล่นกลางทางนะครับยากฝั่งนู้นยิ่งยากเลยนะเครื่องมือไม่มีทางขยับไปไหนเลยไม่มีช่องว่างนะครับด้านล่างไม่มีช่องว่างให้หล่นเลยนะแล้วก็ต้องเป็นถุงผ้าถุงหนังอะไรเงี้ยก็จะอยู่ได้แจ๋วก็เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้แต่ไม่ควรใช้นะเพราะว่าถ้าใช้ก็เหนื่อยประมาณนั้นโอเคน่าจะครบถ้วนสำหรับการเตรียมออกเดินทางนะใครที่ชอบเดินทางไกลก็มีติดไว้แล้วฟอร์ซ่าเป็นรถที่มีช่องว่างเยอะก็เนี่ยครับเหน็บไปเงี้ยไม่เปลืองยูบ็อกเลยเห็นไหมยูบ็อกผมยังมีแต่ขยะเนี่ยยังไม่ได้จัดของเลยก็มีแต่ขยะใส่เข้าไปโอ้โหไม่ผมยังไม่ติดเลยไม่หมวกกันน็อกเนี่ยครับไม่หมวกกันน็อกผมที่ผมเคยบอกพูดต่อเยอะก็คือมันก็คือสมอลท็อกนะครับนี่โหนี่ใส่นี่ใช้ได้นะเห็นอย่างเงี้ยทองแดงเงี้ยแต่มันใช้ได้อยู่นี่ครับสมอลท็อกยี่ห้อนี้เสียงใสมากนี่ฮะ AKG นะครับเนี่ยมันจะเป็นสายถักนะครับเห็นไหมเป็นสายถักอย่างดีเลยมันใช้จนเย็นหมดแล้วนะฮะยังใช้ได้เลยโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรละไม่บ่ายกัน3รอบแล้วเจอกันตอนคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ให้ความรู้นิดหน่อยนะฮะเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้นะครับว่าเดินทางไกลผมว่าคนที่เดินทางไกลจริงๆตัวจริงนะครับเขาคงมีวิธีของเขาแหละครับแต่ผมเห็นปัญหาที่คนเดินทางไกลแล้วเจอประสบพบเจอแล้วผมอึดอัดอ่ะผมเห็นเฮ้ยมันเนี่ยมันใส่ไปได้แค่นี้ไม่เห็นจะต้องไปเนี่ยไปง้อไปเดินตามหาร้านว่าร้านไหนมีอะไรอย่างนี้เลยนะสายพานมีไหมรออะไรกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเราไปอยู่กระดามป่า
กลางป่ากลางเขาเงี้ยทำยังไงนะก็เนี่ยครับนี่ถ้าคุณกลัวคัดไม้นี่เอาไปก้อนคัดไปเปลี่ยนได้อีกชุดเนื้อเนี่ย มีเครื่องมือเพิ่มอีกนิดเดียวนี่เปลี่ยนก้อนคัดได้แล้วเนี่ยแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับถ้าก้อนคัดละลายนี่ก็เข้าร้านดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องใช้เครื่องมือหนักกว่านี้นะฮะโอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วไปละไปจริงๆละไว้เจอกันตอนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันครับไปละบ๊ายบาย